ทำไมออกกำลังกายอยู่แท้ๆนะแต่ทำไมรู้สึกมันง่วงนอนขึ้นมาเฉยเลยนะครับ เพราะหลายคนเป็นแบบนี้ครับก็คือระหว่างที่เราฟิตหุ่นอยู่แล้วก็หาววอดๆซึ่งมันก็มีจากหลายสาเหตุนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างมาสาเหตุหลักๆก่อนแล้วกันนะครับคือ1ก็คือเมื่อคืนเรานอนไม่พอครับง่ายๆเลยเพราะบางคนเนี่ยนอนน้อยมากครับพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าแล้วก็แสดงออกตอนออกกำลังกายนี่แหละครับโอ้โหแรงฟิตไม่ค่อยมีทำไปก็หาววอดๆไปซึ่งมันก็อาจจะไม่โอเคดังนั้นเราลองไปเช็คดูสิครับว่าเรานอนหลับพักผ่อนดีไหมควรนอนให้ได้อยู่ในเกณฑ์6-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายชาร์จแบตให้เต็มที่โอเคไหมครับก็สองเลยครับก็คือบางทีเราอาจจะเตรียมตัวก่อนออกกำลังกายไม่ดีครับนั่นก็คือเราไม่ได้มีการกินมื้อก่อนออกกำลังกายนั่นเองครับมื้อก่อนออกกำลังกายเป็นอีกมื้อสำคัญนะครับเพื่อที่เราจะได้กินแล้วเอาให้เราเนี่ยมีแรงไปใช้งานในการฟิตหุ่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินแล้วท้องว่างไปฟิตหุ่นแล้วออกกำลังกายทั้งเวททั้งคาร์ดิโอหนักๆบางทีมันเพลียมากครับพอเพลียไปเพลียมาแบตเตอรี่ก็ตกแล้วครับแล้วก็หาวอีกก็แบบนี้เป็นต้นนะครับกับข้อ3เลยครับก็คือระหว่างการฟิตเนี่ยเราอาจจะหายใจไม่ดีครับเช่นเวลาเราเล่นเวทเนี่ยเราอาจจะเล่นหนักไปจนเราแบบหายใจไม่โฟลว์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราหายใจเราต้องแบบแต่บางคนกลั้นหายใจเนี่ยมันก็เลยทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอมันก็เลยหาวหรือง่วงขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นลองเช็คดูสิครับว่าเราเป็นสาเหตุไหนอยู่แล้วลองเอาไปปรับแก้ไขให้ดีขึ้นถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ